แล้วเราก็มาดูว่าเราแยกออกมาทั้งสองสายเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงครับเช่นว่ามีภิกษุไปเรียนด้านปริยัติเรียนตั้งแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมครับช่วงบ่ายมาจนถึงตอนเย็นครับเราไม่น่าที่จะรอให้มันนานว่าหลังจากเราเรียนปริยัติจบเสร็จเรียบร้อยเราถึงมาปฏิบัติครับผมลักษณะแบบนี้มันยังห่างไกลอยู่ครับในระดับการเรียนรู้น่าจะมีเสริมเข้าไปอีกว่าให้มีเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าคุณรอจนกว่าเรียนจบแล้วคุณค่อยมาปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณไม่มีคิดว่าที่อยากจะมาปฏิบัติหรอกต้องพยายามปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นก่อนครับอาจารย์ว่าการเรียนปริยัติต้องมีการปฏิบัติเข้าไปด้วยแล้วส่วนที่เป็นฝ่ายที่เรียนศึกษาพระบาลีนี่ก็สำคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์นี่ตัวนี้เป็นความคิดของผมนะครับน่าจะมีสักสถาบันหนึ่งหรือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกองค์กรเพื่อที่จะว่าคัดครูบาอาจารย์ที่เก่งๆแล้วมาเสิร์ฟมาบริการให้กับพระภิกษุที่เรียนพระบาลีอยู่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับในเขาเรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูครับลงเพื่อที่จะออกไปเป็นครูสอนได้จริงๆแต่ประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันเราก็มีระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประเภทนี้ครับอาจารย์นั่นหมายความว่าในการเรียนในมหาลัยในระบบอย่างนั้นไม่สามารถสร้างครูได้เลยเหรอครับก็ในระบบการเรียนในทางมหาวิทยาลัยนี่ถามว่าสร้างครูได้ไหมสร้างได้ครับสร้างได้เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าทางด้านกายภาพเนี่ยครับเป็นไปได้ที่ว่าสร้างได้แต่ในระดับที่การพัฒนาจิตใจเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นตั้งแต่มัธยม1 2 3เสริมเข้าไปไม่ใช่ว่าคุณจบมหาวิทยาลัยแล้วคุณเป็นคฤหัสถ์บัณฑิตคุณถึงจะเป็นผลิตครูที่มีประสิทธิภาพได้คุณภาพได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณจบจากมหาลัยสงฆ์เป็นคฤหัสถ์บัณฑิตแล้วคุณจะเป็นครูที่สามารถสอนเรื่องคุณธรรมภายในด้วยเพราะฉะนั้นครูต้องพร้อมทั้งคุณภาพแล้วก็พร้อมทั้งปริมาณด้วยปริมาณคือจบออกมาก็มีปริมาณการจบด้วยแล้วก็มีคุณภาพทางด้านภายในด้วยครับนั่นหมายความว่าพระอาจารย์กำลังบอกว่าครูปัจจุบันเนี่ยบางทีปริมาณมีแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยมีคุณภาพก็พยายามเสริมให้มากขึ้นครับผมด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับครับผมอย่ารอในความคิดเห็นผมคืออย่าไปรอว่าตามที่วางโครงสร้างไว้แล้วนะว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคุณจบมาเป็นครูศาสตร์แล้วคุณไปสอนลงมือปฏิบัติแล้วผลของมันเป็นยังไงอย่างนี้เรื่องทางกายภาพแต่เมื่อคุณจะเป็นครูศาสตร์บัณฑิตคุณน่าจะมีเรื่องของจิตใจเข้าไปให้มันมากจิตใจเรื่องภายในครับพูดถึงเรื่องภายในด้วยพระอาจารย์ธุรเพชรครับในฐานะที่พระอาจารย์ก็เป็นนักการศึกษาเป็นทั้งครูบาอาจารย์ก็เรียนก็หลายสถานที่เรียนจบมาเยอะนะอยู่ในแวดวงของการศึกษาพระอาจารย์เราสามารถที่จะนำหลักธรรมหรือว่ามีหลักธรรมอะไรที่เรายังขาดไปในระบบการศึกษาของไทยเราบ้างครับก็กลับไปที่อาจารย์วินัยได้นำเสนอว่าพระสงฆ์เราคือเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณครับผมนั้นพระสงฆ์เราต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้นครับผมให้มากกว่าชาวบ้านถ้าเมื่อไหร่พระสงฆ์เรานี่พูดตรงๆก็คือการศึกษาน้อยหรือโง่กว่าชาวบ้านเราสอนเขาไม่ได้ครับผมครับเมื่อเราสอนเขาไม่ได้เราก็เป็นผู้นำเขาไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้คือเราเรียนรู้น้อยพระสงฆ์เราไม่เหมือนเมื่อก่อนพระสงฆ์นำหน้าเดินหน้าคือถามเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็รู้ครับปัจจุบันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราตามหลังเขาอ๋อครับเมื่อตามหลังเขาครับผมเป็นเพราะว่ายุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยพระสงฆ์นำหน้าสังคมเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นอะไรเป็นทุกอย่างนั่นหมายความว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยพระสงฆ์มีความพัฒนามีการศึกษาแต่ว่าปรากฏว่าเวลามันผ่านไปพระสงฆ์เรายังย่ำอยู่กับที่ไหมแล้วโยมเขาก็พัฒนาจนแซงไปแล้วครับครับแล้วแซงไปข้อสำคัญก็คือพอทางราชการเนี่ยเอาการศึกษาสูงออกจากวัดครับผมก็คือเอาไปจัดการเองครับผมแม้ว่าสถานที่ยังอยู่ในวัดแต่ว่าระบบการจัดการเข้าไปหมดครับก็เลยทำให้พระเราเนี่ยแบบไม่มีอะไรมากระตุ้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะไม่ได้ไปสอนเขาครับผมก็เมื่อไม่ต้องไปสอนเขาก็เฝ้าวัดแล้วเหตุผลหนึ่งเขากลัวถ้าเกิดเอาไว้กับพระกลัวจะไปไม่รอดเนาะเหมือนการศึกษาบาลีเหมือนการศึกษานักธรรมครับตอนนี้กำลังเป็นครับครับผมตอนนี้กำลังเป็นเพราะว่าเราไปมองว่า
เราพยายามแยกการศึกษาออกจากพระครับซึ่งพระเมื่อก่อนนี้ทำไมการศึกษามันสมบูรณ์ครับครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกันครับชาวบ้านกับพระทำงานร่วมกันครับชาวบ้านนี่เขาให้การศึกษาก็ดีเขาไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่แล้วครับแต่ว่าพระช่วยเติมเนี่ยครับช่วยเติมเต็มครับเติมเต็มด้านที่การศึกษาทั่วโลกขาดเช่นด้านศีลธรรมครับด้านจิตสำนึกเรื่องความเป็นคนนะครับครับผมเหมือนกับผมสอนเด็กข้างนอกเนี่ยครับผมมาสอนเนี่ยผมไม่ได้สอนวิชาที่จะต้องไปสอบเข้ามหาลัยครับแต่สอนวิชาความเป็นคนครับสอนวิชาศีลธรรมคือวิชาความเป็นคนสอนอะไรครับความเป็นคนความเป็นคนก็คือให้เขามีสติครับมีสัมปชัญญะให้รู้จักกตัญญูรู้จักคุณค่าคนรู้จักคุณค่าชีวิตครับครับให้เขารู้ตรงนี้หมายถึงว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความกตัญญูไม่มีสติใช่สติก็ไม่ค่อยมีครับมีตอนหลังครับไม่มีตอนหลังมีตอนที่มันสายไปแล้วตอนมันสูญเสียไปแล้วสูญเสียไปแล้วมาคิดทีหลังแล้วก็มาเสียใจทีหลังอ๋อครับดังนั้นเนี่ยระบบการศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองโลกกำลังจะหมายถึงว่าเรามีแต่การศึกษาที่สูงในระบบมีปริมาณมีทางด้านกายภาพแต่เรากำลังขาดการศึกษาทางเรื่องของจิตใจเรื่องจิตวิญญาณเพราะไม่มีคนเติมครับผมเพราะขาดคนเติมนั่นหมายความว่าการศึกษาของเรานี่ทิ้งหรือห่างออกจากวัดห่างออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางเรื่องของด้านจิตใจเรื่องของการสร้างคนการศึกษาสงฆ์ก็จะขาดตรงที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับส่วนของโยมก็จะขาดด้านการเติมเต็มด้านจิตใจแต่ถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยมารวมกันหมายถึงพระกับโยมพระกับชาวบ้านเนี่ยถ้ามาร่วมกันทำงานเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครับเราจะทำงานได้ดีมากพระก็ไม่ล้าหลังครับโยมก็ไม่ขาดแขนด้านจิตใจแล้วเราจะร่วมกันยังไงครับพระอาจารย์ในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ถือทิฏฐิทิฏฐิพระมณครูครับก็อยู่ที่ผู้นำแต่ละฝ่ายครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งด้านพระครับก็ต้องหาหน้ามาคุยกันครับผมคือบางทีท่านเจตนาดีแต่วิสัยทัศน์ท่านไม่มีอ่ะเราจะทำยังไงพระอาจารย์เจตนาดีจริงครับไอ้บางท่านเนี่ยเจตนาท่านดีครับแต่บางครั้งอ่ะคือปัญญาในการที่จะทำใช่แอคชั่นแพลนอะไรเงี้ยมันไม่มีบางทีเจตนาดีแต่ว่าสิ่งที่ทำมันบางทีมันก็เป็นผลที่ไม่ดีออกมาครับผมโดยที่ท่านไม่รู้ครับผมครับอาจารย์วินัยในฐานะครับผมพระเถระที่ว่านี่นะครับก็พูดถึงว่าท่านมีความเมตตาขอให้มีความเมตตาเปิดโอกาสให้ไปเลยครับคือให้ศึกษาเรื่องทางโลกทางอะไรก็ให้ศึกษาไปเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าลืมฐานเดิมของตัวเองฐานเดิมของตัวเองก็คือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราต้องแน่นไว้ก่อนแต่วิชาการสมัยใหม่นี่เราต้องพยายามเรียนรู้ให้มากพยายามศึกษาให้มากพยายามเปิดโอกาสให้พระภิกษุรุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาผมรู้สึกจากใจผมรู้สึกชื่นชมยินดีที่พระเดชพระคุณที่อยู่วัดไตรมิตรได้มีโอกาสเปิดการสอนวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์แล้วภิกษุสามเณรที่เข้าไปเรียนนั้นต้องจบปริญญาธรรมตั้งแต่5ประโยคหรือ6ประโยคขึ้นไปครับซึ่งฐานเดิมสำหรับปริญญาธรรม5ประโยคก็มีความรู้ความสามารถในทางธรรมมากพอสมควรแล้วก็บวกกับศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งทำให้มีวิสัยทัศน์มีความก้าวไกลไปมากพอสมควรในด้านตรงนี้ก็น่าชื่นชมยินดีตรงนี้แต่ว่าก็อย่างว่ามันก็ยังมีส่วนน้อยอันนี้คือเริ่มจะพัฒนาว่ามันเริ่มดีขึ้นมาแล้วแต่ส่วนที่เป็นของทางญาติโยมเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันใหม่บางทีญาติโยมยังมองว่าเอ๊ะทำไมพระต้องไปเรียนคอมทำไมพระต้องไปเรียนวิทยาการสมัยใหม่ทำไมพระต้องไปเรียนภาษาอังกฤษครับซึ่งยังมองขัดกันอยู่เอาพระยกขึ้นไปบนหิ้งบูชาอย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจย้อนไปสมัยประวัติศาสตร์เหมือนพระอาจารย์ที่พูดอาจารย์สุรเพชรพูดว่าสมัยก่อนพระนำหน้าพระมีความสามารถถ้าพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์การสงครามพระก็มีเรื่องวิชที่ใช้สงครามให้ได้ศึกษาพูดถึงเรื่องธรรมะตัวข้ออัดข้อธรรมก็มีให้ศึกษาแต่ทุกวันนี้ถ้าถามพระอาจารย์พระอาจารย์เล่นไฮไฟไหมหรือว่าพระอาจารย์ไม่รู้อะไรไฮไฟเวลาไปศึกประเด็นตรงนั้นก็สนใจน่าสนใจครับอาจารย์แต่ว่าพระที่ท่านเก่งๆก็มีเยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าทางญาติโยมไม่ร่วมมือหรือว่า